หรือนี่เป็นสาเหตุนาคอมติดโควิดชาวเน็ตเปิดภาพบ่อนเห็นชัดๆเลยว่าวันที่30เมษายนเป็นอีกหนึ่งวันที่สูญเสียนักแสดงตลกอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงไทยนาคอมชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิด-19จนกระทั่งอาการของนาคอมเริ่มทรุดลงเข้า ICU และทรุดลงเรื่อยๆสุดท้ายยื้อไม่ไหวค่ะท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างร่วมอาลัยนาคอมก็พบโพสต์หนึ่งพูดถึงการเสียชีวิตของนาคอมระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนาคอมอย่างสุดซึ้งนะคะเพราะจริงๆตั้งแต่นาคอมป่วยเราก็พยายามหาสาเหตุของการแพร่ระบาดจนทำให้เกิดความสูญเสียครั้งนี้จนกระทั่งพบว่านาคอมนั้นน่าจะได้เชื้อโควิดจากความไม่เคารพในกติกาของคุณบอลทั้งที่รายการให้ใส่เฟซชิลแต่คุณบอลก็ถอดตลอดที่ไม่ใส่หน้ากากหรือแม้กระทั่งอะไรป้องกันเลยด้วยความที่สังคมยังไม่เข้าใจว่าเฟซชิลแท้จริงแล้วไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเท่าไหร่หากไม่ได้โดนถุยใส่เต็มหน้าจากการสูญเสียในครั้งนี้เราก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายของโรคและป้องกันอย่างถูกวิธีรวมถึงไม่ทำตัวให้เป็นภาระต่อสังคมหากไม่มั่นใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่หรือแม้กระทั่งมั่นใจก็ตามในเวลานี้ช่วยป้องกันตัวเองทีเถอะค่ะเพราะเราไม่อยากให้ใครเกิดความสูญเสียแบบนี้อีกแล้วขอร้องนะคะใครกันที่ทำร้ายนครใครกันที่ไม่เคารพกฎของสังคมนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานหนึ่งเท่านั้นค่ะ